เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาอีกหัวข้อนึงที่พี่อยากจะเพิ่มเติมให้ก็คือในเรื่องของการแยกสารค่ะในเรื่องของเมื่อวานถ้าจำได้พี่จะพูดถึงการแยกสารบ่อยมากในส่วนของสารที่เราจำแนกออกมาเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นพวกสารบริสุทธิ์แล้วก็พวกของผสมใช่ไหมคะถ้าเป็นพวกสารบริสุทธิ์เนี่ยก็มีธาตุกับสารประกอบซึ่งสองตัวนี้เนี่ยเราไม่สามารถแยกมันออกจากกันด้วยวิธีทางพวกสารประกอบเนี่ยเราไม่สามารถแยกออกจากกันด้วยวิธีทางกายภาพได้แต่ว่าในส่วนของของผสมเนี่ยเราจะสามารถแยกสารด้วยวิธีทางกายภาพได้ก็คือแยกสารสองชนิดเนี่ยออกจากกันด้วยวิธีทางกายภาพแล้วก็ในส่วนของของผสมเนี่ยมันก็จะแบ่งเมื่อกี้ถ้าดูคลิปที่ผ่านมามันก็จะแบ่งออกเป็นสารละลายคอลลอยด์แล้วก็สารแขวนลอยพวกนี้ก็จะมีวิธีการแยกสารทางกายภาพอยู่ซึ่งน้องๆก็ควรจะรู้ไว้ว่าเวลาเราจะแยกสารที่มันผสมกันหลายๆตัวเนี่ยเราจะแยกสารมันออกจากกันด้วยวิธีใดได้บ้างวิธีแรกเลยนะคะก็จะเป็นง่ายที่สุดก็คือการหยิบออกส่วนใหญ่พวกนี้จะใช้กับของที่มีขนาดใหญ่แล้วก็สามารถแยกออกจากกันได้ชัดเจนสังเกตได้ง่ายต่อมาถ้าเป็นวิธีการใช้แม่เหล็กดูดส่วนใหญ่สารพวกนี้ก็จะต้องเป็นสารที่มีสารแม่เหล็กเป็นองค์ประกอบก็คือสามารถดูดติดกับแม่เหล็กได้มีขั้วแม่เหล็กแล้วก็พร้อมที่จะถูกดูดโดยแม่เหล็กขอโทษค่ะด้วยแม่เหล็กได้ต่อมาอีกวิธีนึงอาจจะเป็นวิธีในเรื่องของการใช้สารส้มในการแกว่งเพื่อให้ตกตะกอนวิธีนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้กับสารประเภทสารแขวนลอยซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าอนุภาคของมันจะมีขนาดใหญ่แล้วก็สามารถตกตะกอนได้แล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องของการกรองการกรองเนี่ยก็จะเป็นการแยกสารที่มีลักษณะเป็นของแข็งออกจากของเหลวค่ะโดยของแข็งนั้นเนี่ยต้องไม่ละลายในของเหลวในเรื่องของวิธีการแยกสารพวกนี้เนี่ยพี่อยากให้น้องเนี่ยจำพวกเครื่องมือให้ได้เพราะว่ามันจะยังมีการทดลองอยู่แล้วเวลาเหมือนสอบพวกโอเน็ตอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะชอบถามพวกในเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็จะมีลักษณะของพวกกระดาษกรองกระดาษกรองก็จะมีวิธีการพับอยู่จะเป็นการอาจจะเป็นการม้วนหรือว่าอาจจะเป็นการม้วนแล้วก็พับเป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนแล้วค่อยใส่ลงไปหรือว่าอาจจะเป็นการพับกระดาษกรองแบบจีบซึ่งวิธีการพับกระดาษกรองแบบจีบเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวมากขึ้นค่ะแต่ข้อเสียของมันก็คือจะทำให้สารเนี่ยไหลช้าลงต่อมาถ้าเป็นในส่วนของการตกผลึกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแยกเอาพวกของแข็งผลึกของแข็งเนี่ยออกจากสารละลายโดยกระบวนการของมันเนี่ยก็คือเราก็จะต้องทำการต้มแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็รอให้สารมันเย็นตัวเพื่อให้มันเกิดเป็นผลึกที่สมบูรณ์ค่ะเมื่อกี้พี่ลืมพูดไปว่าในเรื่องของการกรองเนี่ยตัวที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นกระดาษกรองแล้วก็จะมีตัวของกลวยกรองแล้วก็จะมีเรื่องของขวดรูปชมพูที่จะต้องเอามาวางรองสารที่เราได้จากการกรองจะเรียกว่าฟิลเตรตอันนี้คือสารที่เรากรองมาได้แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารเป็นของเหลวที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้นจากการก่อนกรองต่อมาเป็นวิธีการใช้กลวยแยกหรือว่าการสกัดด้วยตัวทำละลายวิธีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการแยกสารละลายหรือว่าแยกพวกของเหลวขอโทษค่ะถ้าเป็นกลวยแยกเนี่ยเราจะต้องแยกของเหลวที่ไม่ละลายออกที่ไม่ละลายกันออกจากกันวิธีการแยกสารแบบใช้กลวยแยกนะคะอย่างแรกเลยที่เราจะต้องมีเนี่ยก็คือกลวยแยก
ลักษณะของกลวยแยกเนี่ยก็จะเป็นกลวยแล้วก็จะมีก๊อกเปิดปิดตรงนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือทำการไขก๊อกแล้วก็ค่อยๆปล่อยสารละลายลงในขวดลูกชมพู่นะคะแล้วก็เพื่อให้สารละลายเนี่ยค่อยๆไหลลงไปแล้วก็พอถึงจังหวะที่มันใกล้จะเปลี่ยนชนิดของสารแล้วเนี่ยให้เราค่อยๆหมุนก๊อกให้มันไหลช้าลงเรื่อยๆจนกระทั่งทำการหยุดค่ะอันนี้เป็นวิธีการใช้กลวยแยกนะคะแล้วก็ในส่วนของการใช้กลวยแยกเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยจะมีพวกจุกปิดของเหลวด้วยอันนี้ก็คือเอาไว้ปิดของเหลวที่อยู่แล้วก็จะมีวงแหวนสำหรับวางกลวยแยกเอาไว้ข้างบนค่ะเนื้อขวดรูปชมพูแล้วก็มีในเรื่องของยางกั้นกลวยกับที่ยึดวงแหวนก็คือระหว่างวงแหวนกับระหว่างกลวยแยกเนี่ยบางครั้งเขาจะใส่ยางไปพันเอาไว้เพื่อให้มันยึดติดกันได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของข้างบนเนี่ยก็จะเป็นสารละลายที่แยกชั้นกันอยู่ส่วนในขวดรูปชมพูก็จะเป็นของเหลวที่เราเนี่ยทำการแยกออกมาค่ะก็คือจะค่อยๆแยกทีละชั้นออกมาในส่วนของการสกัดด้วยตัวทำละลายส่วนใหญ่เนี่ยวิธีเขาจะนิยมใช้มันคือการเอาตัวทำละลายเนี่ยไปละลายสารละลายของเราเนี่ยออกจากของผสมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยในเรื่องของการสกัดด้วยตัวทำละลายเนี่ยเขามักจะนิยมใช้ในเรื่องของเมื่อเราเนี่ยนำตัวทำละลายไปละลายในของผสมเราเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มักจะเอามาทำการแยกต่อด้วยการใช้กลวยแยกต่อค่ะในเรื่องของส่วนใหญ่ม.ปลายเนี่ยแลบส่วนใหญ่จะเป็นแลบเกี่ยวกับออร์แกนิกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวทำละลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวทำละลายอินทรีย์เวลาเราแยกสารอินทรีย์ออกจากกันเนี่ยเขาก็มักจะนิยมใช้พวกตัวทำละลายเนี่ยไปละลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในของผสมที่เราต้องการหลังจากนั้นพอแยกได้แล้วเนี่ยตัวทำละลายอินทรีย์ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะแยกชั้นกันดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือการนำมาใส่นำของผสมที่ใส่ตัวทำละลายออร์แกนิกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามาใส่ในกลวยแยกหลังจากนั้นเราก็จะทำการปิดจุกแล้วก็ทำการเขย่าในระหว่างที่เราเขย่าเนี่ยบางครั้งมันจะเกิดแก๊สออกมาเราก็จะทำการเปิดจุกเล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆปล่อยแก๊สหลังจากนั้นเราก็จะปิดจุกแล้วก็ทำการเขย่าใหม่พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้กลวยแยกเนี่ยในการแยกสารออกมาก็คือสะของเหลวของเราเนี่ยมันก็จะแยกออกมาเป็น2ถึง3ชั้นหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเปิดจุกแล้วก็ค่อยๆแยกสารออกมาทีละชั้นเราก็จะได้สารที่เราต้องการที่อยู่ในตัวทำละลายที่เราใช้เรียบร้อยค่ะต่อมาก็จะมีไอ้นี่ซ้ำขอโทษนะคะการสกัดด้วยตัวทำละลายพูดไปแล้วแล้วก็ต่อมาเป็นการแยกด้วยวิธีโครมาโตกราฟีในส่วนของโครมาโตกราฟีเนี่ยก็จะเป็นการแยกสารโดยใช้คุณสมบัติของตัวทำละลายเหมือนกันค่ะโดยที่สิ่งที่เราจะต้องมีเนี่ยก็คือจะเป็นกระบอกที่เป็นทรงกระบอกเนี่ยถ้าใส่ได้ก็จะดีมากเพราะว่าเราจะได้เห็นขีดของระดับสารที่เราต้องการแล้วก็มีเรื่องของกระดาษโครมาโตกราฟีซึ่งเราก็จะต้องมีตัวทำละลายที่ใช้หลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องขีดเส้นบนกระดาษว่าเราจะให้สารเราเนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนแล้วก็ให้ตัวทำละลายของเราเนี่ยสิ้นสุดที่ตำแหน่งไหนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำการจุดตัวอย่างของเราเนี่ยลงไปบนเส้นล่างที่เราขีดเอาไว้หลังจากนั้นก็นำไปใส่กระบอกที่มีตัวทำละลายอยู่โดยที่ระดับของตัวทำละลายของเราเนี่ยจะต้องอยู่ต่ำกว่าระดับของเส้นที่เราขีดเอาไว้หรือว่าระดับของสารตัวอย่างของเราค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำการปิดฝาแล้วก็รอให้ไอของตัวทำละลายเนี่ยมันระเหยแล้วก็ชะสารของเราเนี่ยแยกออกมาเป็นชั้นๆค่ะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์นะคะก็จะมีพวกแผ่นกระจกแล้วก็ขวดกระบอกใสแล้วก็มีแผ่นกระดาษต่อมาในเรื่องของการกันเนี่ยก็จะเป็นวิธีการจริงๆการกันเนี่ยแบ่งออกได้เป็นหลายแบบก็คือมันจะมีการกันธรรมดาหรือว่าการกันลำดับส่วนค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยในเรื่องของการกันเนี่ยหลักการมันก็จะเป็นหลักการเดียวกันก็คือการที่เราเนี่ยต้มสารของผสมของเราเนี่ยให้มันระเหยขึ้นมา
ลังจากนั้นเนี่ยพวกเนื่องจากของผสมเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบเนี่ยก็จะมีจุดเด่นไม่เท่ากันดังนั้นที่แต่ละเวลาเนี่ยก็จะมีสารที่ระเหยออกมาเนี่ยแตกต่างกันหลังจากนั้นเราก็จะนำเปลี่ยนไอพวกนี้เนี่ยเทียบไอของสารบริสุทธิ์ของเราเนี่ยเราก็จะทำการกลั่นมันโดยการผ่านคอนเดนเซอร์แล้วก็ทำให้มันเนี่ยกลับเป็นของเลวอีกครั้งหนึ่งในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีตั้งแต่ตรงให้การให้ความร้อนเนี่ยอาจจะเป็นตะเกียงบิวเซนเบอร์เนอร์หรือว่าอาจจะเป็นการให้ความร้อนแบบปกติก็ได้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีในเรื่องของบิ๊กเกอร์หรือว่าขวดก้นกลมที่ใช้แยกสารมีเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิมีตัวของสายยางที่ต่อออกมาแล้วก็มีเรื่องของคอนเดนเซอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำให้มันเนี่ยช่วยทำให้สารของเราเนี่ยเย็นขึ้นโดยที่มันจะมี2 อย่างโดยที่มันจะมีท่อปลายเปิดออกมา2ท่อด้วยกันก็คือท่อที่เอาน้ำเข้ากับท่อที่เอาน้ำออกเป็น cooling water in แล้วก็ cooling water out โดยที่อยากให้น้องๆสังเกตว่าเราเนี่ยจะเอาน้ำเนี่ยเข้าทางด้านล่างแล้วก็เอาน้ำเนี่ยออกจากทางด้านบนเพราะว่าเนื่องจากการโฟของน้ำเนี่ยจากทิศที่อยู่ไหลจากข้างล่างเนี่ยขึ้นข้างบนเนี่ยการไหลของน้ำเนี่ยมันจะไหลได้ช้ากว่าดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้น้ำเนี่ยช่วยไปหล่อสารของเราเนี่ยได้นานขึ้นแต่ถ้าเราเปิดจากข้างบนแล้วก็ปล่อยผ่านลงสู่ข้างล่างน้ำมันจะไหลเร็วมากดังนั้นเนี่ยมันจะถ่ายเทอุณหภูมิให้กับไอของสารของเราเนี่ยไม่ทันดังนั้นมันจะต้องเริ่มใส่จากข้างล่างแล้วก็ออกจากข้างบนแล้วก็สุดท้ายก็จะไปจบสารที่ทำการกันก็จะไปจบอยู่ในขวดรูปชมพูค่ะนี่ก็เป็นอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทำแลบเวลาเราจะแยกสารทางกายภาพทั้งหมดค่ะก็สรุปก็คือการแยกสารด้วยวิธีทางกายภาพก็คือทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการหยิบออกการใช้แม่เหล็กดูดการใช้สารส้มในการแกว่งการกรองก็คือจะต้องใช้กระดาษกรองแล้วก็ใช้ขวดรูปชมพูมีการตกผลึกการใช้กล้วยแยกหรือว่าการสกัดด้วยตัวทำละลายโดยที่การใช้กล้วยแยกก็จะต้องมีกล้วยแยกแล้วก็แยกสารออกมาเป็นชั้นๆอาจจะมีจุกก๊อกสำหรับปิดเพื่อเขย่าสารแล้วก็ค่อยเอามาวางในที่ปิดวงแหวนหลังจากนั้นก็จะมีการสกัดด้วยตัวทำละลายตัวทำละลายเนี่ยก็จะใช้ตัวทำละลายแยกสารของเราออกมาหลังจากนั้นเราก็อาจจะใช้พวกกล้วยแยกเนี่ยแยกสารของเราต่อมาเป็นการแยกด้วยโครมาโตกราฟีก็จะใช้กระดาษกับตัวของขวดแก้วใสแล้วก็กระจกปิดนาฬิกาเพื่อให้สารเนี่ยระเหยออกมาได้เร็วขึ้นแล้วก็สุดท้ายเป็นการกลั่นการกลั่นก็จะแบ่งได้เป็นการกลั่นลำดับส่วนกับการกลั่นธรรมดาซึ่งส่วนใหญ่หลักการของมันก็คือการให้ความร้อนแล้วก็ใช้จุดเดือดที่ต่างกันของสารเนี่ยทำให้มันเนี่ยระเหยออกมาหลังจากนั้นเราค่อยทำการควบแน่นมันโดยการใช้คอนเดนเซอร์ซึ่งคอนเดนเซอร์ก็จะมีช่องให้น้ำเข้ากับช่องให้น้ำออกแล้วก็หลังจากนั้นสารของเราก็จะไปอยู่ในบิ๊กเกอร์หรือว่าขวดรูปชมพูค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีความรู้เรื่องไหนที่ยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจเชื่อพี่นะคะ